าจะทำคลอดให้เองนะคนที่ใช้มือถือและแท็บเล็ตกดติดตามพี่ปุ๋มได้นะคะสามโมท่าพี่ตัวชอบปุ๋มวันตัวไหนอ๋อพี่ชอบเลควาซ่าแต่น้องของชอบลิซ่าวิโต้แล้วต้นน้ำก็ชอบมิวรูอีกตัวนึงตอนนี้วิโต้เป็นเด็กอะโปเกมอนเขาฮิตกันเหรอใช่เพราะตอนนั้นอะฮิตเกมโปเกมอนโกพี่ชอบจับโปเกมอนมากเลยนะไปทำไมมันอึไม่ออก
ม่ถอดกางเกงเราจะยังไงล่ะทีนี้ลงหน่อยนั่งรถไฟนะไม่กล้าเข้าที่รถไฟสะเทือนเดี๋ยวมันกระจายแล้วไม่มีถังถึงนะว่าจะล่างยังไงแบบทีนี้ยายใช้มีดเองหรอกแบบเนี้ยเลยแต่ตักขันลาดโจถูถูถูลาดมาแล้วล่ะเข้าหอมเอ้ยเข้าหอมค่ะมาล้างปูดให้ยายหน่อยได้ไหมฮะยายไม่มีโอ้เดี๋ยว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 พี่คุณยายก้อนไหนคะทำไมพูดซะอย่างนั้นเราไม่สุภาพลูกแค่เขาเรียกว่าอุจจาระพอแล้วสะอาดแล้วไปเปิดกระเป๋าดีกว่าป่ะมาแล้วถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยอยากดูกระเป๋ายายใช่ไหมล่ะใช่ค่ะมากันเลยฮ่าๆๆในกระเป๋ายายนั้นก็มีจะดูเลยเหรอจะดูเลยเหรอมีจะดูเลยเหรอดูก็ดูปวดฉี่แล้วสิไปฉี่ก่อนได้ไหมได้ค่ะทำไมไปไล่สงสารไม่ดูสักทีได้กระเป๋าแล้วนี่เลยของขวัญซื้อมาที่ตลาดจตุจักรสวยไหมสวยถูกใจหลานใช่ไหมนี่เลยปิกาจูปิกาจูปูกระจิ๊บของต้นน้ำไม่ใช่ปูกระจิ๊บค่ะใช่สิลูกก็ลองพูดปิกาจูดูเกมนี้ถูกต้องไม่ใช่มีโปเกมอนด้วยอันนี้ของพีออโต้เขาพีออโต้ไปตัวอะไรบ้างไม่รู้ปูกระจิ๊บปิกาจูเอาไปเต็มเลยเห็นไหมตัวที่พีออโต้เขาชอบทั้งนั้นเลยนี่ก็ตัวอะไรโดเรมอนนี่ก็ตัวอะไรล่ะลูกแค่พลังจิตก็ไม่รู้เหมือนกันใช่นี่ทอมแอนเจอร์รี่อันนี้ก็ตัวเต่าบินยายก็พูดเล่นไปงั้นแหละยายไม่รู้จักชื่อหรอกแต่ก็ซื้อมาชื่อโซลาร์สิโอ้รู้จักหมดเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยโปรโมทที่เราอยากได้คุณอย่าซื้อเราด้วยเย่เอาไปที่หนูอยากได้งั้นเราไปเล่นโปรโมทกันเดี๋ยวทุกคนเล่นกันยังไงล่ะลูกอ้าวเขาเล่นกันยังไงลองอธิบายให้ยายฟังสิก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวจบงั้นเอาคืนก็ไม่รู้เหมือนกันต้นน้ำหนูเล่นยังไงอะเอามาชนกันเหรอให้เขามันหักเหรอลูกเอ้ยมันไม่ใช่บัฟฟูโลโปเกมอนทุกตัวมาวางแล้วเสร็จปุ๊บก็ยายกระเป๋าจุกถ้าใครแพ้ก็ตายตัวโปเกมอนของคนอื่นก็ตายอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเอาใหม่อีกทีสิลูกไม่เข้าใจเลยมันเป็นยังไงนะพี่อาโต้น้องอธิบายเมื่อกี้อะฟังเหมือนฟังไว้รู้เรื่องจบทุกคนหลานๆก็เล่นกันนะยายเดินทางมาไกลเกือบ20ชั่วโมงนะฮะไฟอะไรอ่ะผิดขบวนขึ้นขบวนนี้กลับไปใหม่อีกจังหวัดหนึ่งกลับไปกลับมากลายเป็น20ชั่วโมงไม่ได้หลับเลยเพราะว่ามันฉึกฉักฉึกฉักตลอดทางเดี๋ยวของีบซะหน่อยต้นน้ำจะไปหาอะไรกินสักหน่อยแต่แม่บอกว่าห้ามใช้มีดนี่นาต้นน้ำทองอย่างนั้นเหรอโอ้เป็นใบดอยยังไงเนี่ย
เด็กท้องได้ด้วยเดี๋ยวมานั่งแทนยายแล้วกันน่าจะอึดอัดเด็กอะไรมันท้องได้ก็ไม่รู้มันคือแปลกแล้วลูกเด็กผู้ชายท้องได้แปลกนะมันดิ้นได้ด้วยเหรอลูกมันดิ้นดึกๆเลยโนนันโยหรือโนนันโดอะไรนะตัวไหนเนี่ยโนนันโดโนนันโดดิ้นได้ตัวเลยค่ะสงสัยลูกหนูจะดิ้นแรงใช่ไหมโอ้ยดิ้นใหญ่แล้วสงสัยยากออกปวดหรือยังล่ะเดี๋ยวยายเพิ่งปวดนะเดี๋ยวยายวัดความดันก่อนวัดความดันกินวิตามินซีก่อนถูกต้องลูกหูไม่ต้องกินให้เด็กคนนี้กินไปหนูไม่ต้องกินให้เขากินไปเพราะเม็ดนั้นมันร่วงหนูกินอันนี้ซะ นายล้อเล่นลูกไม่ร่วงไม่ร่วงงั้นเดี๋ยวยายก่อนจะวัดความดันยายวัดไข่ก่อนแล้วกันเอาฉันถูกเป็นอะไรล่ะลูกวัดผิดคนสงสัยเดี๋ยววัดไข่ดูก่อนนะเอ๊ะแล้วเราจะวัดไข่ทำไมล่ะเมื่อหนูท้องหนูไม่ได้เป็นไข้ใช่ไหมลูกไม่เอาไม่เอาเกลียดก็ไม่บอกยายตั้งแต่แรกนะมีอะไรอีกทีนี้ยังมีอะไรล่ะสุดท้ายล่ะวัดความดันก่อนผิดปกติหรือเปล่าทำไมถึงได้ท้องได้ขนาดนี้เนี่ยเอาเอ็มันเท้าเอาวัดขี่แขนทำไมไม่วัดที่ท้องเลยวัดขี่ท้องมันจะรัดยังไงล่ะลูกเอ้ยแขนก็เล็กจังเลยเราก็จะวัดไม่ได้นะเจ็บมากเลยครับคุณยายดิ้นแรงจังเลยลูกหนูเนี่ยขยับได้ก็หัวก็เจอมือหมดแล้วเรียบร้อยละความดันน่าจะปกติมั้งยายก็ดูไม่เป็นคุณยายดูไม่เป็นแล้วคุณยายวัดได้ไงคะสรุปดูไม่เป็นงั้นไม่เป็นไรอาการเป็นยังไงคะลูกปวดตอนนี้ปวดหัวตัวร้อนท้องผูกอึไม่ออกบอกยายเร็วมันอึดอัดครับคุณยายถ้าปวดท้องแล้วเดี๋ยวก่อยายจะทำคลอดกับน้องให้นะโอ้ปวดท้องครับคุณยายโอ้ปวดท้องปวดท้องโอ้ยลูกพี่เราปวดท้องใหญ่แล้วลูกยังมัวแต่เล่นจะตายสิลูกงั้นเดี๋ยวมาทำคลอดงั้นไปเตรียมนู่นไปเตรียมกันไกลไว้ตัดลูกไปเร็วๆๆๆๆเอ้าเดี๋ยวเตรียมเบ่งเดี๋ยวยายจะทำคลอดให้เองนะปวดท้องอีกไหมลูกถ้าปวดอีกทีๆแสดงว่าใกล้คลอดปวดไหมปวดครับคุณยายได้งั้นเดี๋ยวเบ่งอึดก่อนเดี๋ยวนี่ลูกสงสารพี่เขาเดี๋ยวเขาแตกเอาค่ะลูกทำไมมันยากจังเลยลูกแรงกว่านี้ไหมลูกแต่ลูกใหญ่แล้วจะใหญ่หลายโลเชียวล่ะเนี่ยแล้วจะคลอดทางไหนแล้วทีนี้มีแต่ทางนี้ไม่มีทางนั้นมันยากจังเนาะทำไปก่อนก็ได้ชายลูกไม่ได้เป็นเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วกัน
กันไกลเนี่ยนะจริงค่ะได้งั้นเดี๋ยวเปิดเลยเฮ้ยตายแล้วไม่มีแต่เทปหมดเลยอ่ะนี่มีแต่เทปและลูกแตงโมทั้งลูกอยู่ในท้องของเด็กคนนี้ตายตายตายเดี๋ยวผ่าตัดคลอดแตงโมก่อนเราก็นึกว่าตัวเด็กที่แท้โอ้โหมีตะติ่งด้วยมีตะขาบโอ้ก็ปวดติท้องใหญ่มาขนาดนี้ไปอยู่ได้ยังไงเนี่ยในท้องเองเนี่ยฮะใหญ่เนี่ยใหญ่ขนาดนี้ลูกเนี่ยเดี๋ยวตอบคำถามยายก่อนทำไมลูกแตงโมไปอยู่ในท้องเราได้เนี่ยแต่แม่บอกว่าห้ามใช้มีดนี่นากินทั้งลูกสอนหนูแล้วลูกเอ้ยข้างหน้าอย่ากินไปนะลูกแตงโมทั้งลูกเนี่ยไม่งั้นถ้ากินสองลูกต้องหนักกว่านี้เลยนะลูกโอเคงั้นเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมก่อนเพื่อนๆทางบ้านอย่ากินแตงโมทั้งลูกเหมือนต้นน้ำอีกนะใช่ไหมลูกเพราะว่าแตงโมลูกมันใหญ่มันจะอึดอัดท้องเพราะฉะนั้นให้คุณพ่อคุณแม่พาให้นะจะกินมาได้ไงมันไม่ผ่านติดคอมาหรือไงเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้แล้วกินแตงโมทั้งลูกคอลูกออกมาเป็นแตงโมได้โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราต้องขอตัวลาก่อนใช่ไหมบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนตอนนี้คอลูกหาวแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่องอะไรนะลูกค่ะ